ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของการหายตัวหรือว่าเรื่องของการหายไปอย่างลึกลับเนี่ยส่วนมากแล้วเราก็มักจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้คนทั่วไปจริงไหมฮะแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ครับว่าบางครั้งแล้วอาชญากรข้ามชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยบางครั้งแล้วพวกเขาก็ผิดพลาดแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นเดียวกันไม่มีใครทราบว่าพวกเขาหายไปไหนไม่มีใครทราบว่าพวกเขานั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่วันนี้ครับเราขอพาทุกท่านครับไปพบกับอาชญากรข้ามชาติที่หายตัวอย่างลึกลับแบบไร้ร่องรอยว่าแต่จะมีใครบ้างฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปนั่งดูกันได้เลยครับ 1. นายแดนคูเปอร์ย้อนกลับไปในปี1971นะครับมีข่าวถูกตีลงหนังสือพิมพ์จำนวนมากและโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเมื่อมีผู้ชายคนนึงครับชื่อว่าแดนคูเปอร์เนี่ยเขาฮะได้ไปปล้นธนาคารกับพรรคพวกโดยปล้นเงินครับไปได้มากถึง 200,000 เหรียญสหรัฐปล้นไม่พอครับสามารถหนีออกมาได้อีกรวมไปถึงเขาครับยังไปปล้นเครื่องบินต่อว่ากันว่าเป็นเครื่องบิน Boeing 727นะครับแล้วก็หนีไปทางน่านฟ้าแต่แล้วฮะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นายแดนคูเปอร์ครับตัดสินใจเปิดประตูฉุกเฉินแล้วก็กระโดดลงมาข้างล่างพร้อมกับเงินจำนวนกว่า 200,000 เหรียญสหรัฐซึ่งเชื่อหรือไม่ครับว่าหลังจากที่เขาเนี่ยกระโดดลงมาแล้วไม่มีใครพบนายแดนคูเปอร์อีกเลยแม้ว่าตำรวจครับจะพยายามตามหาเขาแล้วแต่ก็หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับไม่รู้ว่าหายไปไหนบางคนเชื่อว่าร่างของเขาเนี่ยอาจจะแหลกเหลวไปแล้วก็ได้หรือบางคนครับเชื่อว่าอาจจะเป็นตัวปลอมหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ครับก็ผ่านมาแล้วหลายปีด้วยกันจนหมดอายุความก็ยังไม่เจอตัวนายแดนคูเปอร์แต่อย่างใดครับก็ไม่ทราบว่าเขานั้นไปไหนกันแน่และเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่คนที่2ครับโจเซฟเซชไนเดอร์เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีอายุประมาณ26ปีนะครับชื่อว่านายโจเซฟย้อนกลับไปในปี1984นะครับโจเซฟได้ไปขโมยรถคันหนึ่งแล้วก็ขับหนีฮะแต่ว่าหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่รอดครับจนกระทั่งแบบจนมุมจึงตัดสินใจลงจากรถแล้วก็วิ่งหนีปรากฏว่าตำรวจก็วิ่งตามครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อตำรวจครับบอกว่าอยู่ๆเนี่ยนายโจเซฟครับก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงจนกระทั่งหลายปีผ่านไปฮะนายโจเซฟเนี่ยไปโผล่ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในขณะที่เขาเนี่ยกำลังมีการแสดงของละครสัตว์แต่แล้วความบังเอิญก็มีอยู่จริงในขณะที่นายโจเซฟครับกำลังแสดงละครสัตว์อยู่นั้นเนี่ยก็มีตำรวจคนที่ไล่จับกลุ่มเขานั่นแหละนั่งดูอยู่ด้วยความที่ว่าเคยไล่จับกันมาก่อนฮะเลยจำได้ตำรวจก็เลยเข้าไปไล่จับนายโจเซฟอีกครั้งนึงแต่ปรากฏว่านายโจเซฟครับก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยอีกแล้วการหายครั้งนี้นะฮะก็คือหายไปเลยไม่มีใครพบนายโจเซฟอีกจนกระทั่งปี2011ฮะมีการพบศพผู้ชายคนหนึ่งในปล่องระบายความร้อนของธนาคารแห่งหนึ่งครับซึ่งตรวจไปตรวจมามันคือศพของนายโจเซฟซึ่งมันก็เป็นคำถามครับว่าเอ้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วนายโจเซฟมาทำอะไรที่นี่ตำรวจครับคาดการณ์ว่านายโจเซฟเนี่ยอาจจะมาทำการปล้นธนาคารหรือเปล่าแต่ว่าพลาดฮะตกมาเสียชีวิตก็เลยเป็นจุดจบของนายโจเซฟนั่นเองคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้นายโจเซฟหายไปไหนหาเท่าไรทำไมหายากจังทำไมวันเจอทำไมมันเจอง่ายจังมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยเจอมาอย่างเงี้ยว่าแต่ทำไมเจอง่ายจังว่าไหม 3. แฟงเมริสจอห์นและแองกลิน3คนนี้นะครับเป็นนักโทษที่ถูกคุมขังครับอยู่ที่เรือนจำชื่อดังแล้วก็เป็นเรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในซานฟรานซิสโกวันดีคืนดีครับ3คนนี้เนี่ยตัดสินใจครับช่วยกันแหกคุกแหกคุกธรรมดาเนี่ยก็คือว่าแสบแล้วแต่เนี่ยเป็นคุกที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในซานฟรานซิสโกซะด้วยท่านผู้ชมครับการหนีไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะ3คนนี้เนี่ยลงทุนฮะไปเอาผ้าห่มจากที่ไหนมาไม่รู้มาสร้างเป็นหุ่นปลอมๆขึ้นมาเพื่อตบตาผู้คุมเรือนจำฮะจากนั้นนะฮะนำสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเนี่ยมาขุดห้องขังตัวเองแล้วก็สามารถผ่านเข้าไปในอุโมงค์ประปาของเรือนจำได้นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าอุโมงค์ดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับเขาวงกตซึ่งมีความซับซ้อนมีเงื่อนงำมีหลายทบมากแต่ไม่น่าเชื่อครับ3คนนี้เนี่ยเขาสามารถออกจากเรือนจำแห่งนี้ได้ดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่ารอบเรือนจำเนี่ยเป็นทะเลฮะสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออีกหนึ่งอย่างก็คือ3คนนี้ครับสามารถไปหาเสื้อชูชีพมาได้ทั้งหมดเกือบ50ตัวแล้วก็มาทำเป็นแพข้ามมหาสมุทรครับอย่างว่าแหละครับเรื่องราวจะดูสวยงามดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับเมื่อเขาเนี่ยออกไปจากทะเลแล้วปรากฏว่าไม่มีใครพบเขาอีกเลยไม่รู้ว่าเขานั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่บ้างก็ว่าเขาเนี่ยอาจจะจมน้ำเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าเพราะไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับตามตัวก็ไม่ได้รอยก็ไม่มีจนกระทั่งปี2013ครับมีคนเชื่อว่าเขาเนี่ยอาจจะหนีไปที่ประเทศบราซิลหรือเปล่าซึ่งคาดกันว่าน่าจะเสียชีวิต1ศพและรอดอีก2รายฮะคนที่4ครับแอบบี้ฮอฟแมนเขาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับ
ที่มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นในสมัยนั้นนะฮะเขาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมการประท้วงหลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งปี1974นะครับอ็อบบี้ฮอปแมนได้หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครทราบเลยว่าเขาหายไปไหนจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ8ปีนะฮะแอบบี้ฮอฟแมนเนี่ยได้ออกมาโชว์ตัวอีกครั้งหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะยังไม่ได้ตายประกาศตัวเองได้ไม่นานครับก็กลับเข้าไปทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำการประท้วงอีกรอบหนึ่งจากนั้นครับเขาก็หายไปอีกรอบหนึ่งจนกระทั่งปี1989พบว่าเขานั้นเสียชีวิตไปแล้วฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขานั้นเสียชีวิตได้อย่างไรและเพราะเหตุใดเขาจึงต้องเสียชีวิตนะฮะคนที่5ฮะบอสตันคาร์เบตต้องบอกก่อนนะครับว่าจากภาพนี้เป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นอย่างมากเลยก็ว่าได้เขาเนี่ยนะครับได้รับภารกิจมากมายจากผู้บังคับบัญชาหลายครั้งนะครับให้ไปทำภารกิจที่สำคัญมากและต้องบอกก่อนนะครับว่าภารกิจหลายอย่างที่เขาไปทำเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงมีความอันตรายอย่างมากทำให้เขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตตัวเองนี่แหละเข้าไปเสี่ยงกับภารกิจเหล่านี้หลายครั้งในการทำให้เขาครับเริ่มใช้สารเสพติดในการบำบัดจิตใจตัวเองและในที่สุดครับเขาก็เริ่มทำการติดยาหรือว่าติดสารเสพติดควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆฮะจากบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกลับกลายเป็นผู้ต้องขังนะครับใช่แล้วเขาฮะถูกให้ไปอยู่ในเรือนจำแห่งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเรื่องเรายังไม่จบครับเพราะว่าบอสตันเนี่ยวางแผนแหกคุกแล้วก็บอกกับเพื่อนผู้ต้องขังนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะหนีไปที่เม็กซิโกจากนั้นครับก็เริ่มทำการแหกคุกอย่างที่ว่าตามนั่นเลยแต่ปรากฏว่าเมื่อแหกคุกออกไปแล้วนายบอสตันครับได้หายตัวไปอย่างลึกลับชนิดที่ว่าแบบไร้ร่องรอยจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่มีใครสามารถตามตัวนายบอสตันกลับมาได้อีกเลยคนที่6ครับโรโก้เปอร์ริเป็นผู้ชายที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากนะครับชีวิตนี่คือดีมากมีมือซ้ายมีมือขวามีเงินมีทุกอย่างที่อยากได้มีหมดแต่อย่างว่าแหละครับคนเราอะมีได้ก็หมดได้ใช่เลยครับไม่กี่ปีต่อมานายโรโก้ครับหมดทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งอำนาจและอิทธิพลจากนักอาชญากรรมครับมุ่งสู่ผู้ชายธรรมดาและมีธุรกิจส่วนตัวนั่นคือขายรองเท้าบูทอย่างว่าแหละครับคนเคยมีอิทธิพลคนเคยมีชื่อเสียงเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเนี่ยทำให้หลายคนครับไม่ชอบหน้าฉะนั้นเนี่ยเมื่อนายโรโก้ครับไปขายรองเท้าบูทตามที่ต่างๆเนี่ยมันก็เลยไม่แปลกที่จะมีบางคนเข้าไปหาเรื่องบ้างไปต่อว่าบ้างนี่นั่นแต่โรโก้ทนได้ฮะดูเหมือนว่าชีวิตจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าในปี1944นะครับในขณะที่นายโรโก้กำลังทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นั้นอยู่ๆครับเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนหลายคนเชื่อว่าเขาเนี่ยอาจจะถูกฆ่าเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะนายโรโก้อาจไปเกี่ยวข้องกับแก๊งต้มตุ๋นบางอย่างซึ่งก็ไม่รู้ว่านายโรโก้นั้นเกี่ยวข้องจริงๆหรือไม่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวของนายโรโก้เนี่ยผ่านไปแล้วหลายปีก็จริงแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับคนที่7ครับซิลเวสเตอร์เป็นวิศวกรนะครับที่มีความสามารถในเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเป็นบุคคลที่มีความเก่งและฉลาดมากแต่ดูเหมือนที่เขาจะเรียนเยอะมากไปนะครับทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับมีอาการทางจิตจากจุดเล็กๆนะครับค่อยๆขยายวงกว้างกลายเป็นคนที่มีอาการทางจิตแบบรุนแรงจนกระทั่งปี1930เองนั่นแหละครับเขาเนี่ยขึ้นรถไฟแล้วก็ไปดัดแปลงอะไรบางอย่างบนรถไฟขบวนนั้นนั่นแหละครับทำให้รถไฟเนี่ยเกิดการตกรางแต่โชคดีครับวันนั้นไม่มีใครเสียชีวิตมีแต่ผู้บาดเจ็บทางตำรวจเนี่ยเชื่อว่าเขาอาจจะมีอาการทางจิตแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวจนกระทั่งปี1931ครับเขากลับมาขึ้นรถไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้เนี่ยโชคร้ายเพราะมีทั้งผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากสุดท้ายแล้วในปี1944เขาถูกจำคุกตลอดชีวิตและจำคุกได้ไม่กี่วันครับปรากฏว่านายคนนี้ครับแหกคุกอีกหนีออกไปอีกแล้วก็หายไปเลยครับเหมือนเดิมครับไม่ทราบว่าหายไปไหนนั่นแหละครับคนที่8นะครับริชาร์ดบริงเป็นขุนนางที่ประเทศอังกฤษในปี1974นะครับในที่พักแห่งหนึ่งนะครับเป็นบุคคลสำคัญซะด้วยมีการเสียชีวิตของพี่เลี้ยงเด็กรายหนึ่งฮะที่ไม่ทราบว่าใครเป็นฆาตกรทุกคนที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามตามหาว่าใครคือคนทำแต่แล้วครับนายริชาร์ดเนี่ยก็หายตัวไปอย่างปริศนาเขาเลยเชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นริชาร์ดกันแน่ที่อาจจะเป็นฆาตกรก็เลยทำการส่งผู้คนครับออกไปตามหาและไล่ล่าริชาร์ดอย่างหนักหน่วงเลยสุดท้ายริชาร์ดครับหนีไม่พ้นการจับกุมแล้วเขาเองก็เสียชีวิตจากการถูกไล่ล่านั่นแหละฮะแม้ว่าตำรวจครับจะเชื่อว่านายริชาร์ดเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีบางคนครับบอกว่าริชาร์ดยังมีชีวิตอยู่เพราะมีหลายคนครับยังเห็นว่าริชาร์ดเนี่ยยังเดินไปเดินมาอยู่บริเวณบ้านของเขา
ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่างงมากเลยนะครับอ้าวกอริชาตายแล้วแต่เมื่อเขาตายแล้วแล้วใครมาเดินคนหรือผีนี่แหละครับปริศนาเลยคนที่9ครับเฮมฮาริเบิร์ตต้องบอกก่อนนะครับว่านายคนนี้เนี่ยมีชื่อฉายาของเขาด้วยนะครับเขามีฉายาว่านายด็อกเตอร์เดธเพราะเป็นคนชอบลองอะไรแปลกๆสร้างสรรค์เคมีแปลกๆทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำหลายครั้งด้วยกันจนถึงขั้นหลายคนครับเรียกเขาว่าเป็นอาชญากรหรือเปล่าคือแปลกไม่แปลกนะฮะถึงขั้นแบบว่าตำรวจทหารมาล้อมบ้านเพื่อต้องการค้นหาสิ่งผิดปกติแต่แล้วก็ค้นหาไม่พบฮะแล้วเขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาจนกระทั่งปี1962ครับมีตำรวจไปเยี่ยมบ้านอีกแล้วแต่รอบนี้ครับดร.เดธเนี่ยไม่ยอมออกมามอบตัวแต่กลับทดลองสารเคมีบางอย่างทำไปทำมาครับเกิดแสงแวบนึงแล้วเขาก็หายไปเลยนี่แหละครับมันก็เลยเป็นปริศนาว่าอ้าวแล้วนายดร.เดธเนี่ยเขาไปไหนกันแน่แล้วหายไปได้ยังไงคือฟังไปฟังมาก็มีความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์ชื่อดังแต่ว่ามันคือเรื่องจริงแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยหรือว่าเนี่ยเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาของตำรวจหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นไหมคนที่10ครับเฮนริชมูเลอร์เป็นผู้ชายคนนึงนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิทธิพลแล้วก็การควบคุมสมัยนั้นนะฮะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความใหญ่โตมากในสมัยนั้นมีบริวารมีคนที่อยู่รอบข้างมือซ้ายมือขวานี่คือเต็มไปหมดเอาง่ายๆคือความปลอดภัยคือสูงมากๆแม้ว่าความปลอดภัยเนี่ยจะสูงมากๆก็จริงนะครับแต่ว่าในปี1945นะครับปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยหายตัวไปอย่างลึกลับแบบไร้ร่องรอยไม่มีแม้กระทั่งเบาะแสหรืออะไรเลยครับที่ตามตัวได้คนตรงนั้นนี่คืองงมากว่าเฮ้ยขนาดเขาเป็นคนใหญ่คนโตมีคนรอบข้างขนาดนั้นน่ะทำไมเขาหายไปได้คำถามคือแล้วหายไปได้ยังไงมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าน่างงและน่าทึ่งมากเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายคนก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยหรือว่าเนี่ยมันเป็นฝีมือของ UFO หรือว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าซึ่งนี่นะฮะก็ยังคงเป็นปริศนาเป็นเงื่อนงำเป็นอะไรที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับเอาเป็นว่าใครมีข้อมูลอัปเดตอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยและอย่างว่าครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมครับกดปุ่ม See First ให้หมดด้วยแล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของ10อาชญากรข้ามชาติที่หายตัวไปอย่างลึกลับตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอแล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนด้วยเอาเป็นว่าเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ